เรื่องสังคมนะถ้ามันนำเสนอข่าวที่มันดีอะมันก็จะโอเคอะแต่ถ้าพวกคุณจ้องเนี่ยใช้ความอะไรความเกลียดชังในการนำเสนอข่าวเมื่อใครบางคนที่มันชอบพูดอยู่ใต้เต็นท์หรือว่าอยู่ข้างกระไดอะไรพวกนั้นอะนะไอ้พวกนั้นมันไม่เวิร์กหรอกนะฮะรู้เหรอนี่หัวเราะนี่รู้ใช่ไหมแต่ว่าคุณรู้ใช่ไหมดีความเองนะวันนี้ผมก็จัดอยู่ใต้กระไดนะนะครับยาวความเกลียดชังนำเชื่อผมแต่ผมมาเดินผมมานั่งเครียดผมจะรับงานเนี่ยผมก็เครียดเลยคุณเนี่ยเหมือนก็ครอบครัวแล้วนะท่านเนี่ยเข้าใจว่าครอบครัวไหมพอดีเมเดย์หายไปแม่มีคนถามหาแล้วไม่เมเดย์อยู่ไหนหรือว่าคนนี้หายไปเฮ้ยน้องคนนี้ไปไหนวะก็คือครอบครัวนะครับครับนั่นเองมันไม่ได้ท้ายแล้วถ้าพวกคุณไม่รับกันนะมีคนจะไปแจ้งความยูทูบเบอร์เรื่องนู้นเรื่องนี้พี่น้องหวั่นไหวไม่ใช่เรื่องของฉันทิ้งมันซะเลยต้องให้กำลังใจกันครับวันหนึ่งที่คุณเดือดร้อนขึ้นมารถคุณเสียอยู่กลางทางพวกเพื่อนยูทูบเบอร์บางคนอาจจะไปช่วยคุณก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รักกันต่างคนต่างอยู่มันก็ช่วยกันไม่ได้นะครับเพื่อปล่อยกันแล้วที่ผมพยายามให้ความเห็นตรงนี้เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อวานก็ฝากเราสารไปก็ฟังเอาฟังดูเอานะครับนะครับเรื่องไหนครับว่าพี่อาจครับอย่าไปแจ้งยูทูบเบอร์เลยครับนั่นเหรอก็ขอร้องไงถ้าเขาจะทำก็เรื่องของเขาไงได้ไหมใช่ไหมถ้าเขาจะทำก็เรื่องของเขาไงคือผมขอไงขอร้องไงแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปแล้วก็ถ้าฝ่ายยูทูบเบอร์ไม่ผิดก็ฟ้องเขาเอาเรื่องแล้วแต่ยูทูบเบอร์เอาใช่ไหมครับแค่นั้นเองผมไม่เกี่ยวผู้เสียหายไม่ใช่ผมจริงๆผมมีความรู้สึกว่าเป็นตัวกลางให้เพราะว่าถ้าเกิดรักแพงกันก็ช่วยกันช่วยแล้วพี่โอ้โหรู้แล้วทำไมลุงคนรถอินาดนี่คุณจ้องกันขนาดนี้นะครับนี่ผมแม่เนี่ยยังไม่กล้าเลยนะครับเนี่ยนะอันนี้อีกครึ่งนึงนี่อยู่กับพ่อปู่มาโอ้ดีวันนี้ปู่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ให้กำลังใจเขาบอกผมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมาให้กำลังใจยูทูบเบอร์ที่จะโดนอ่ะก็เป็นคนน่ารักคนนึงนะหลังจากสัมผัสดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักคนนึงแล้วก็สไตล์คล้ายๆผมนิดนึงตรงๆผมโผงหน่อยนะครับแต่วิธีการนำเสนอของเขากับผมคนละอย่างกันนะของเขาอาจจะรู้ทักเลงหน่อยว่าไปตามสไตล์เขาเหมือนสไตล์ทนายก็